ังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันในรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดกำลังดูต้นไม้เพลินเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์นี่ก็คือธรรมชาติครับเช่นเราดูใบของต้นไม้นะครับมันมีสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเราก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าทำไมบางส่วนมันถึงเป็นสีเขียวบางส่วนมันเป็นสีเหลืองหมายความว่าเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลก็มีสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวได้เหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนสามารถใช้ทุกอย่างศึกษาวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านของนักเรียนเองทีวีซีดีวิดีโอถึงนั้นเราเห็นว่าอุปกรณ์ง่ายๆนะแต่มีสามารถจะตอบคำถามได้นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังมีอะไรในธรรมชาติที่เป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อีกบ้างครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี